ทุกคนดูอีตรงที่ห้อยๆตรงนี้ไว้นะเราจะบอกว่ามันเป็นผลพวงจากการที่เราไปผ่าตัดกระพุ้งแก้มคือด้วยความที่ว่าเวลาที่เราผ่าไอ้ก้อนไขมันนี้ออกไปอ่ะอีตรงช่วงเนี้ยมันจะเริ่มหย่อนเรื่อยๆเราสังเกตเพื่อหลายคนแล้วเวลาที่ไปผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มตรงเนี้ยไม่ร้อยใหม่ก็ต้องไปเย็บหน้าให้มันดึงขึ้นไปเป็นตัว V เนี่ยเราคือหนึ่งในนั้นแล้วเร็วๆนี้เราก็จะไปทำด้วยบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าสำหรับคนที่จะไปผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มนะคะดูให้ดีๆก่อนว่าบางทีหมอเขาเย็บกระชับไหมอันนี้ขนาดที่เราไปแบบหมอที่เขาเย็บกระชับอะมันก็ยังมีความห้อยอยู่เนี่ยเห็นไหมมันยังมีความห้อยอยู่นะคะก็ลองดูดีแล้วกันเนาะไม่ใช่รายแรกนะที่ออกมาพูดในทำนองว่าไม่น่าตัดกระพุ้งแก้มเลยหรือว่าตัดแล้วมีปัญหารู้สึกว่าหน้าห้อยกว่าเดิมอย่างที่หมอเคยบอกนะเวลาเรามีปัญหาแก้มห้อยตรงนี้เราต้องดูว่ามันเกินหรือมันห้อยที่เรารู้สึกว่ามันเยอะอ่ะเราอยากจะเอามันออกไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราต้องดูก่อนว่าตรงนี้มันห้อยหรือเกินถ้าห้อยดึงขึ้นไปก่อนแล้วถึงจะสลายเพราะว่าหลังจากดึงไปแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนเกินจริงๆไม่สลายส่วนที่มันเกินจริงๆตัวอย่างที่เคสที่เมืองนอกที่เขามารีวิวใน realcell.com นะเขาก็บอกเหมือนกันเขาเป็นลูกครึ่งเอเชียเขาบอกว่าเขาก็ไปตัดกระพุ้งแก้มเนี่ยแหละปรากฏว่าอายุแค่28รู้สึกหน้าแก่จังเลยเพราะว่าพอเราอายุใกล้30อย่างที่หมอบอกมันมีเรื่องกระดูกยุบมีอะไรทุกอย่างมันจะห้อยอยู่แล้วยิ่งถ้าเราไม่มีไขมันชั้นลึกอยู่ในโครงหน้าเราหน้าเราก็ยิ่งตกก็คือหน้าเราจะแก่เร็วนั่นเองฉะนั้นถ้าใครจะคิดจะตัดกระพุ้งแก้มจริงๆให้คิดดีๆแล้วก็เลือกหมอดีๆนะคะว่าจริงๆแล้วโครงหน้าเราเหมาะที่จะตัดหรือเปล่า